สวัสดีค่ะแม่แอนอะไรวันนี้นะคะเราจะมาเพ้นหน้ากันค่ะสอนเพ้นหน้าให้เป็นรูปเสือค่ะไหนดูดินี่เสือหรือแมวแมวนะคะอ่ะเอางี้ตอนนี้ช่วงนี้ละครอังกอร์กำลังดังใช่ไหมเขาก็จะแบบเป็นแบบเพ้นหน้ารูปเสือกันเยอะใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันน่ารักเราเพ้นให้มันเป็นแมวงั้นเสือรูปเสือเล็กๆใช่ปะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะเพ้นอะไรยังไงนะคะขั้นตอนแรกคือเรามาดูสีที่เราผสมเตรียมไว้ก่อนนั่นก็คือนี่เลยเป็นสีแบบเหลืองอมส้มนะคะสีแดงแล้วก็สีดำแล้วก็สีขาวมามาจะเล็กหรือว่าจะโดยสีที่เราใช้เนี่ยเราก็จะใช้สีเจ้าตัวนี้นะคะมันเป็นตัว ST เป็นเขาเรียกไงเป็นสีสำหรับเพ้นหน้าเป็นนอนท็อกซิกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่เขาเรียกไงโอ๊ยอย่าเสียงดังพูดไม่ถูกลิ้นทันกันเนี่ยเสียสมาธิมันจะปลอดภัยค่ะโอเคแล้วถ้าเราเนี่ยอย่างอันเนี้ยคือแม่แอนก็แบบไม่ได้ซื้อสีตรงมาใช่ป่ะก็จะใช้การผสมสีจากแม่สีอันนี้สอนเรื่องศิลปะไปด้วยเลยก็สีแดงกับเหลืองผสมกันก็จะเป็นสีเหลืองอมส้มแบบนี้นะคะป่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเราจะเริ่มด้วยการทาสีขาวก่อนนะคะสีขาวเนี่ยเราก็จะทาที่ประมาณแบบแถวๆสันจมูกแถวๆตรงนี้เนาะอย่ายู่ดิอะไรอยู่นิ่งๆกายเฮ้ยปิดปากอยู่นิ่งหมาอย่าเลยหมูบอกว่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเฮ้ยอะไร
านมีห้างเดียวแต่ทำหน้าดิหันได้อย่างนี้อย่างเหมือนไหมมองกล้องมองกล้องตามองกล้องสรุปว่ามันจะน่ากลัวหรือมันจะน่ารักดีเป็นไงบ้างคะกับลายเสือดะลายเสือทำมาป่ะฮะเดี๋ยวหนูจะเพนมาตอนนี้ไม่เอาหนูมาแต่งหน้าแล้วอย่างนี้นะน่ารักมากเลยก็คือใครนะจะบอกว่าเสือมันเป็นอะไรที่ทำง่ายมากเพราะว่าอะไรหรือว่าผสมสีแดงกับสีส้มเนี่ยมันเป็นสีโทนร้อนแรงเป็นสีโทนเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นผสมแล้วมันก็จะไม่ดำเหมือนเราเอาสีเช็ดเลยสีแดงผสมสีเขียวอย่างเงี้ยพอผสมกันมันจะมีการเป็นสีน้ำเงินใช่ป่ะเวลาสีแดงกับผสมเขียวมันจะเป็นสีน้ำเงินซึ่งสีมันจะตรงข้ามเฉดกันนะคะสีมันอาจจะออกมาเป็นแบบดังๆดำๆม่วงๆซึ่งไม่สวยงามอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบโทนเดียวกันเนี่ยแดงๆเหมือนออกมาก็จะเป็นลายเสือที่ชัดเจนและไอ้เส้นสีดำเนี่ยคือมันต้องบอกว่าเสือเนี่ยBye-bye.